ันนี้ดีใจมากค่ะจริงๆพี่ลิต้าทักมาเองเลยวันนี้มาร่วมงานการกุศลกับ UNHCR นะคะก็คือมาช่วยผู้ลี้ภัยที่เหมือนเขาไม่มีบัตรไม่มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็เป็นเรื่องนึงที่ณตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังเขาพูดนะคะเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนมีประมาณ125ล้านคนเลยมั้งคะก็คือมันขึ้นสูงขึ้นทุกปีก็เลยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาช่วยกันค่ะเท่าที่จะทำได้มันน่ามองว่าอยากช่วยเรื่องยังไงได้บ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างเอาจริงๆนะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของบางคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเราอาจจะเริ่มต้นจากประเทศของเราก็ได้เอาประเทศไทยนี่แหละช่วยคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเพราะว่าเวลาจะไปเรียนเวลาจะไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีใบอ่ะแล้วซึ่งเด็กบางคนเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทำที่ไหนหรือว่าเขาไม่มีบัตรของเขาเองด้วยซ้ำก็เลยอยากจะมาช่วยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าน้องๆที่เกิดมาเขาจะได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันค่ะจะได้มีการศึกษาเป็นทางการดีๆที่ได้เข้าไปเรื่องใช่ค่ะเรื่องของเราเรื่องของเราบ้างจ๋าต้องคุณกั้นหน่อยลูกเปิดตัวจะเดบิวต์มาพักหนึ่งแล้วนะแม่ใจเย็นซีถ่ายละครได้จบช่วงนี้กำลังจะปิดกล้องค่ะเดบิวต์มาตอนนี้ก็ฟังมันมีเพลงจะจบเพลงแล้วก็เหลือแบบ final touch up แล้วก็เข้าไปในห้องอัดแสดงว่าได้ทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดได้ดีเทลมาแล้วซึ่งแน่นอนปล่อยได้ไหมว่าสำหรับแนวไหนความแบบความอเมนดาความปังความปังจะเป็นยังไงแล้วเพลงนี้แม่ว่าความอเมนดามันต้องเป็นแบบไหนคะเปิดตัวด้วยการปีนเสาโมเดลอีกแล้วเหรอคะอ๋ออีกไม่หรอกก็คงจะแบบฟิลเปรี้ยวๆสนุกค่ะก็เดี๋ยวรอฟังกันสนุกแน่นอนแบบว่าสดใสหน่อยสดเซ็กซี่แบบซับเน็ตนึงไม่ให้พี่ก็จะผิดหวังไม่ให้ผิดหวังแน่นอนก็ไม่อยากสร้างความคาดหวังนะแล้วจะมีแบบผ้าคันๆอะไรอย่างงี้ผ้าคันๆผ้าที่แบบว่าพี่ก็เจอแบบว้าวว้าวเราอย่างเงี้ยยังไม่ได้คิดท่าแต่ว่าถ้าชงมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีแล้วล่ะให้พี่กันเถอะเต้นตามไปเนาะเนาะอ๋อจะไปครีเอทท่านี้สำหรับพี่กันเถอะเลยเหรอก็ไม่ติดค่ะเพราะเราก็ลูกสาวเหมือนกันต้องการแต่ว่าเป็นการมาทำเพลงมันรู้สึกไงบ้างแบบว่าได้แบบเปลี่ยนอีกบทหนึ่งเลยเปลี่ยนอีกบทหนึ่งชอบค่ะก็เหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นถึงว่ามันต้องใช้มันยากแค่ไหนอ่ะเวลาใช่เวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมากว่าเขาจะทำเอ็มวีทำนู่นทำนี่คือทุกอย่างมันยากแล้วมันเยอะเราก็เลยเหมือนแบบโอเคให้ค่าแต่กลายเป็นว่ามันนะเขาค่อยปล่อยของจากนางงามปล่อยฝีมือการแสดงเอาร้องเพลงได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรซ้อนอีกไหมคะมีอะไรอีกป่ะคะเป็นนักข่าวดีกว่าระวังให้ดีนะคะนักข่าวสวยขนาดนี้พี่ยืนตรงไหนพี่ยืนบ้างอันนี้จริงอะไรจริงๆเวลาแบบอะไรคนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์กับอแมนด้าในความสามารถหลายๆอย่างมีหลายเวอร์ชันนะมีหลายเวอร์ชันคนตะลึงอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกันมาชันเลยเอาก็ทำเรื่อยๆค่ะชอบค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราแบบใช้ชีวิตกับการทำงานที่ตื่นมาแล้วอยากไปทำงานอ่ะเออแค่นั้นตอนที่เขายื่นจบร้องเพลงมาอย่างเงี้ยได้ยุ้ยฉันทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมีความคิดแบบนี้ไหมตอนแรกหรือชอบอยู่แล้วคือเหมือนกับทุกคนเลยค่ะชอบแบบร้องเพลงในห้องน้ำใดๆแล้วก็เหมือนร้องไปร้องมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าน่าจะได้นะเอาซิงเกิลไหมรู้ไหมคะใครช็อกสุดพ่อมองหน้าพ่อก็ไม่เคยคิดเลยก็เลยบอกพ่อรอฟังนะแบบว่าโอกาสมาแล้วคว้าวิโก้ใช่ค่ะใช่แล้วจริงเราแล้วจริงเรารู้สึกว่าเราชอบเป็นเวอร์ชันไหนเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นนักร้องชอบหมดทุกพาร์ทแต่ว่าณตอนนี้ชอบเป็นนักแสดงค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เป็นนางงามเราเหมือน represent ตัวเองเราต้องขายตัวเองคนต้องมองเราแต่พอเป็นนักแสดงอ่ะมันเหมือนเราได้สวมบทบาทเป็นอีกตัวละครนึงมันก็เลยแบบเอ้ยสนุกดีวันนี้จะเป็นใครดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่านักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้นค่อยๆมาบอกว่าชอบไหมแต่ว่าแต่จะได้เห็นเมื่อไหร่นะไอ้ที่ทำไปแล้วทำอยู่เพลงใกล้ละไม่เกือบไม่หมดเดือนนี้เดือนหน้าหรอไม่รู้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอใกล้แล้วค่ะเมื่อไหร่ได้เห็นเองส่วนการแสดงซีนนี้มีอะไรให้เราได้ดูบ้าง
ตอนนี้กำลังเร่งถ่ายเรื่องยี่หวาดาตังอยู่ค่ะก็น่าจะออนปีหน้าแหละเดี๋ยวปล่อยของให้เรื่องนี้ปล่อยของเฮ้ยเล่นเป็นคนดีแล้วเออเล่นเป็นคนดีนะพูดเหมือนที่ผ่านมาไรซ์แบบกลัวจะเป็นคนดีไม่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 หนูว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทมากกว่าคือถ้าเราทำได้ดีคนก็น่าจะอินตามบทแล้วค่ะถ้าจะเป็นเล่นเป็นนางเอกคนก็ยังคิดว่าน่าจะเอาคนเขาเรียกว่าคนน่ายังเชื่ออยู่คิดว่าเดี๋ยวเรารู้กันไม่ได้เป็นคนดีค่ะนี่คือเรื่องอะไรนะตอนนี้กำลังถ่ายอยู่เรื่องนึงค่ะคนดีที่มีหัวใจคนดีที่มีหัวใจจริงเหรอสวยขนาดเราอเมนด้าเอาจริงพูดจริงๆมันเหงาเลยหรอมันเหงาเลยหรอมันไม่เหงามันไม่เหงามันไม่เหงาแต่ว่าตอนที่เหมือนแบบประกาศตัวไปว่าเฮ้ยโสดนะคิดในใจต้องมีมาบ้างแหละเราคือขนาดแล้วประกาศไปขนาดนี้มันต้องมีมาบ้างแหละดีองดีเอ็มเฮ้ยมันเงียบเงียบโสดนี่ไงทำไมอ่ะหรือว่าเราเสียงดังเกินมันทำไมอ่ะคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เหงาแล้วมันแบบคิดเล่นๆมาเอ้ยเราไปผิดพลาดตรงไหนทำไมประกอบการมันแย่เราประกาศแรงไปเราเป็นคนตลกเราเป็นคนสวยแต่เขาบอกว่าตลกมักได้นะแต่หนูเราสวยอ้าวหนูมาสองทั้งสวยทั้งตลกไงไม่ตลกแล้วลาเล่นจริงแบบจริงพร้อมเรื่องหัวใจเรื่องอะไรก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ได้อยากไปเร่งไปรีบเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่กับคุณแม่มันก็มันจอยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหงาอ่ะในวงการเขาก็ปวดทำไมได้เยอะอยู่นะคะใครขายขนมจีบได้ไหมถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขายขนมจีบเนี่ยได้สิคะหรือว่าเราแบบหน้าปิดโอกาสคนไม่ได้ปิดนะเอาดีๆใช่เวลาคนเข้ามาสวัสดีครับเลยเรายิ้มไหมทำหน้าไงได้จริงหรอได้จริงหรือเปล่าตัวเล็กเลยสเปคต้องยังไงสเปคเราขับแรงสิสเปคไทยบ้านไทยอังกฤษไทยฝรั่งครึ่งยังไงได้หมดเพราะว่าหาคนที่แบบคุยด้วยแล้วสนุกอะค่ะเป็นคนที่แบบหาคนที่คุยด้วยแล้วจอยเพราะว่าถ้าบอกว่าชอบแบบหล่อๆเลยคือพอแก่ไปมันก็คือมันก็คุยไม่สนุกนี่มันก็ไม่ได้ต้องแบบคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะแบบเป็นคู่ชีวิตแบบเป็นเพื่อนร่วมคิดอะไรแบบนี้ก็ยังไม่เจอไงไหว้ไหมคะไหว้ไหมอะไรนะคะขอคู่กับแม่รัศมีกันเลยไหว้ไหมเราขอคู่เราก็ไปบ่อยนะแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่ไปอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันไม่เคยขอเรื่องแบบคู่เลยเป็นคนที่ไม่เคยไปที่ไหนแล้วขอเรื่องคู่เลยก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าปกติก็ขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างงี้อาจจะต้องกลับไปแล้วตอนนี้จุดที่ต้องขึ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงขั้นไปก็ดีค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างที่บอกไปไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเงาอะไรขนาดนั้นสวยๆเยี่ยมก็ขึ้นศักดิ์สิทธิ์งงมากตอนนี้หัวใจโสดจีบได้ไม่ได้ปิดค่ะที่ข้างในต้องมีเลยนะ